ใดที่แบบว่าชอบความของเก่านะคะของเก่าโบราณโบราณแนะนำเลยค่ะเป็นกำไรหยกดำค่ะกำไรหยกดำตอนมาใหม่ๆเนี่ยขายดีมากเลยค่ะเริ่มปิดเสียงขายดีมากวันนี้นะคะปุ้มนำมา4วงเท่านั้นนะคะหลักแสนเหมือนกันนะคะวันนี้ก็นำมาจัดโปร 50% อยู่ที่ 50,000 บาทนะคะกำไรหยกดำเนี่ยถือว่าเป็นการเสริมอำนาจวาสนาบารมีท่านใดนะคะที่แบบว่าชอบอะไรที่มันดีไซน์โบราณโบราณนะคะต้องเป็นกำไรหยกดำชนิดนี้เลยค่ะเพราะว่าอายุของเขานะคะหลักพันปีนะคะตั้งแต่ยุคสมัยจักรพรรดิจีนองค์แรกเลยนะคะอายุของเขาจึงยาวนานมาถึง 4,000 ปีบางคนเรียกว่ากำไรหยก 4,000 ปีดูลักษณะดีไซน์นะคะดีไซน์ของเขาเห็นไหมคะเป็นมังกรคาบแก้วนะคะมังกรคู่คาบแก้วดูมังกรนะคะมังกรนี่จะเป็นลายโบราณนะคะสมัยก่อนมังกรจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะหยกดำถ้าค่อนข้างหนาอยู่นะคะหยกดำเนี่ยถือว่านะคะดำส่องเขียวเลยนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์อำนาจวาสนาบารมีนะคะเหมาะสำหรับคนที่ปกครองคนนะคะในส่วนของอย่างเช่นข้าราชการทหารตำรวจนะคะเหมาะมากๆที่ใส่กำไรหยกดำนะคะให้ดูใกล้ๆมีหลากหลายดีไซน์นะคะเป็นหยกดำที่ส่องเขียวนะคะซึ่งทีนี้เนื้อเขาค่อนข้างหนานะจักรพรรดิองค์แรกของจีนก็จินซีฮ่องเต้นะคะนะคะท่านจะมีวีรกรรมหรือประวัตินะคะในการที่จะมีพระราชวังแล้วก็โลกหลังแห่งความตายนะคะเขาเรียกว่าสุสานที่มีทหารจีนเยอะๆอย่างนั้นนะคะดูแล้วเข้มขลังมากๆซึ่งท่านจักรพรรดิจินซีฮ่องเต้ท่านเชื่อว่าโลกหลังความตายเนี่ยถือว่าเป็นโลกแห่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องมีหยกนะคะหยกจะเป็นเครื่องนำพาไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าดัมมี่หรอมัมมี่ไม่ใช่ดัมมี่มัมมี่เนาะมัมมี่ก็จะมีแบบว่าศพจักรพรรดิเนี่ยก็จะใส่เสื้อเกาะหยกเลยนะคะแล้วก็จะมีเครื่องประดับหยกอาวุธหยกอยู่ข้างกายนะคะหยกเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมีนะเขามีมาเป็นล้านล้านปีนะคะหยกกว่าจะกำเนิดได้เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานทีนี้กำไรหยกดำเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะคะก็จะเสริมในเรื่องของอำนาจวาสนาบารมีวันนี้เนี่ยก็เปิดด้วยโปรโมชั่นอยู่ที่ 50,000 บาทนะคะสวยทุกวงเลยแอปใส่ให้ดูเนาะท่านใดนะคะชอบอะไรที่เป็นแบบว่าประวัติศาสตร์ชอบอะไรที่ดูเก่าดูโบราณนะคะเหมาะมากๆนะคะหยกดำใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเลยนะคะถ้าสนใจก็อินบ็อกซ์มาถามไซส์ได้นะคะเรามีหลากไซส์ตั้งแต่วงเล็กนะคะจนถึงวงใหญ่นะคะมีทั้งดำสนิทดำส่องเขียวนะคะลวดลายหลากหลายนี่แทบไม่ซ้ำกันเลยนะคะก็มาชมได้มาชมของจริงได้นะคะที่สาขาชลบุรีค่ะวันนี้จัดโปรอยู่ที่วงละ 50,000 บาทเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางศูนย์ใหญ่อนุมัติมานะคะให้จัดโปร 50% ไปก่อนนะคะจนกว่าเราจะมีคอลเลกชันใหม่ๆมาไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตอีกสิ่งหนึ่งนะคะเป็นกำไรหยกแดงมาดูกันค่ะปุ้มชอบมากเลยกำไรหยกแดงนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอายุยืนยาวนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่มีอารมณ์ร้อนนะคะเหมาะมากๆเพราะว่าหยกแดงเนี่ยเขาจะช่วยไปปรับท่าทำให้เรามีความใจเย็นขึ้นนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าไอเดียค่ะใครที่แบบว่าทำงานที่ต้องใช้ไอเดียนะคะเหมาะมากๆวันนี้ปุ้มนำมาพร้อมกับแหวนหยกแดงนะคะแหวนหยกแดงอันนี้เป็นไทเอนะคะกำไรหยกแดงหยกพม่าไทเอกำไรที่มีความเขาเรียกว่าราคาค่อนข้างสูงก็คือหยกแดงและหยกดำเพราะว่าเป็นอะไรที่หาค่อนข้างยากมากๆนะคะเก็บก่อนนะคะเนี่ยปุ้มก็ใส่อยู่นะคะกำไรหยกแดงอยู่ไหนเข้าไปอยู่ในเสื้อคู่กับประคำเหล็กไหล
ที่อธิษฐานจิตโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีจบไปก่อนนะสวยงามนะคะกำไรหยกแดงยิ่งใส่คู่กับเหล็กไหลนะคะก็จะดับเบิลทวีคูณในเรื่องของความเป็นมงคลเห็นไหมคะยิ่งใส่ยิ่งเงาค่ะยิ่งใส่ยิ่งสวยสวยงามมากนะคะซึ่งปกติก็หลักแสนนะคะกำไรหยกแดงนี้หลักแสนนี่ยังถือว่าถูกนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่หายากมากๆแล้ววันนี้เนี่ยปุ้มก็จัดโปรอยู่ที่ 50,000 บาทเท่านั้นนะคะนี่เป็นใบเซอร์เนาะ Natural Jadeหยกธรรมชาติเป็นหยกพม่านะคะในใบเซอร์จะระบุเป็นสีออเรนจ์นะคะบางคนก็จะเรียกหยกส้มหยกแดงหยกน้ำผึ้งหยกน้ำตาลแล้วแต่จะเรียกเนาะอันนี้เป็นหยกธรรมชาติเลยนะคะเฟยชุยนะคะเฟยชุยอันนี้เป็นมินิรีพอร์ตจาก GIT นะคะงดงามมากนะคะจัดโปรอยู่ที่ 50,000 บาทนะคะใครอยากมีอายุยืนยาวก็ใส่กำไรหยกแดงจะสวยมากแบบสวยงามเนาะเรามีไซส์ใหญ่ก็มีนะคะอันนี้ไซส์แบบว่ามาตรฐานนะคะข้อมือน่ารักน่ารักนะคะข้อมือคุณผู้หญิงนะคะสวยๆนะคะไซส์ใหญ่คุณผู้ชายก็มีเนาะบางคนอยากจะไปให้คุณแม่ก็สามารถที่จะสอบถามไซส์มาได้นะคะสวยงามมากกำไรหยกแดงแล้วใส่คู่กับแหวนเห็นไหมคะอันนี้เป็นแหวนแบบว่าดีไซน์โบราณนะคะเป็นแหวนดีไซน์แบบจักรพรรดิจักรพรรดิจะชอบใส่สมัยโบราณนะคะจะชอบใส่แหวนทรงนี้เพราะว่าเขาต้องยิงธนูเนาะพอยิงธนูเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้ไม่เจ็บมือไม่เจ็บนิ้วนะคะเวลาที่ง้างธนูค่ะแล้วแหวนหยกแดงวงนี้นะคะก็นำมาจัดโปรโมชั่นจาก 30,000 บาทนะคะจัดโปรอยู่ที่ 50,000 ใส่คู่กับกำไรหยกแดงนะน่าจะเป็นนิ้วกลางนะน่าจะสวยอ่ะก็ใส่ให้ชมนะ15,000 นะคะจัดโปรอยู่ที่ 15,000 นะคะเห็นไหมคะใส่คู่กันกับกำไรหยกแดงสวยงามมากนะนี่เป็นใบเซอร์กำไรแหวนนะคะแหวนเนเจอรัลเจดเฟยชุยนะคะสีของเขาคือออเรนจ์สวยงามแกะสลักลวดลายนะคะกำไรและแหวนหยกแดงค่ะอันนี้ปุ้มเปิดด้วยความเป็นมงคลของต้นปีเลยนะคะก็คือเปิดด้วยกำไรแหวนใส่คู่กันอย่างนี้ท่านใดนะคะที่ซื้อคู่นะคะปุ้มจะมีพิเศษให้อีกนะคะโปรโมชั่นพิเศษให้อีกนะคะสวยงามตามท้องเรื่องซึ่งตอนนี้เนี่ยแหวนหยกแดงเหลือวงเดียวเท่านั้นเองนะคะเหลือวงเดียวใครมาเห็นก็นะเก็บค่ะส่องไฟให้ดูนี่เป็นหยกพม่าธรรมชาติไอเอนะคะหยกแดงหายากมากนะคะก้อนหยกดิบก็ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่เลยนะคะซึ่งทางศูนย์มาสมบัติ3แผ่นดินนี้เก็บมายาวนานนะคะเก็บเป็นมรดกตกทอดมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีก้อนหยกดิบค่อนข้างเยอะนะคะทางศูนย์ใหญ่ก็เลยนำมาเชียร์นายเป็นจี้หยกแดงกำไรหยกแดงแหวนหยกแดงนะคะก็ออกไปหลายวงแล้วนะคะสวยงามมากนะคะ 50,000 บาทค่ะในราคาปกติอยู่ที่ 100,000 บาททีนี้เรามาดูของมงคลชิ้นถัดไปเลยนะคะเป็นปักคำเหล็กไหลค่ะคำเหล็กไหลและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่ 7:00 น.นะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะ
โดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ อาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอรัลเนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทป์ A อันนี้เป็นมุมไทป์ A นะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะกรานตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลหยกนะคะอัญมณีหยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ